ทีนี้การแข่งขันในประเทศไทยกันบ้างนะคะเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะซึ่งนักกีฬาดาวรุ่งของไทยวัยเพียงแค่14ปีค่ะผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายรุ่นทั่วไปหญิงอ่ะคุณคิดดูการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะคะประจำปี2565รายการนี้เงินรางวัล1ล้านบาทนะคะที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบ32คนสุดท้ายซึ่งบัวกมลวรรณยอดเพชรนะคะนักขวดดาวรุ่งของไทยวัยเพียงแค่14ปีจากจังหวัดอยุธยาค่ะเป็นมืออันดับที่23ของประเทศไทยแล้วก็เป็นมือวางอันดับที่10ของรายการค่ะโอ้โหแม้ว่าอายุจะยังน้อยแต่ฟอร์มไม่ได้น้อยตามอายุเลยนะคะสามารถโชว์ฟอร์มเล่นได้เฉียบขาดมากๆค่ะเอาชนะเพ็ญนภาเหล่าเกียรติพงษ์นะคะนักขวดวัย15ปีจากขอนแก่นมืออันดับ80ของประเทศไทยไปขาด102ต่อ0เซต6ต่อ0ทั้ง2เซตเลยค่ะใช้เวลาแข่งขันไปแค่43นาทีเท่านั้นโดยในรอบ16คนสุดท้ายนะคะบัวกมลวรรณค่ะจะไปเจอกับปพิชยาอิสโรนามสกุลคุ้นๆไหมเขาคือหลานสาวของปัตยาอิสโรนะคะอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยจากจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งในรอบ32ทีมนะคะปพิชยาก็เอาชนะผ่านยิ่งลักษณ์จิตโคเต็ง8จากกรุงเทพมหานครก็เดี๋ยวโคจรมาเจอกันในรอบ16คนสุดท้ายนี่ก็เห็นแล้วมันก็ชื่นอกชื่นใจนะคะนักกีฬาดาวรุ่งของไทยก็ขยับขึ้นมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเราก็หวังว่ามันจะต่อยอดแล้วก็จะมีพี่แทมมี่2พี่บอล2แบบนี้ในอนาคตเนาะ